และตอนนี้นะครับเดือนสิงหาคมปี2566นะครับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันของ Ragnarok Origin นะครับผมก็ได้มีการปรับสมดุลอาชีพกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมถ้าอยากรู้แล้วนะครับว่าปรับอะไรบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วไปดูกันครับรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาล่ะก่อนที่จะบอกกันนะครับผมข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันที่กำลังจะปรับนะครับเซิร์ฟโกลบอลจะปรับตามหรือไม่ปรับตามเพื่อนๆก็ต้องติดตามข่าวสารฝั่งโกลบอลอย่างใกล้ชิดนะครับแต่จากที่ดูครั้งที่แล้วนะครับตอนที่อาชีพอาร์เคมิสต์มาเนี่ยเซิร์ฟโกลบอลนะครับก็เรียกได้ว่าปรับสกิลตามไต้หวันเหมือนกันเป๊ะๆ เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่เล่นเซิร์ฟโกลบอลรู้ข้อมูลตรงนี้ไว้เนี่ยก็ไม่น่าจะเสียหายนะหรือถ้าเกิดจะปรับตามเนี่ยก็อาจจะเป็นแพทวันที่16สิงหาคมเนี่ยครับผมอ่ะโอเคครับผมมาดูกันนะครับว่ารอบนี้เนี่ยเขาปรับอะไรบ้างนั่นเองนะฮะอ่ะต้องบอกก่อนนะครับผมว่าในการปรับรอบนี้นะครับผมเขาก็จะเน้นในเรื่องของค่าเจาะเกราะนั่นเองนะครับอาชีพแรกนะครับที่มีการปรับนะครับก็คือวิสาดครับสกิลกาวิตี้นะครับผมกาวิตี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเป็นสกิลที่ไม่สนเกราะอยู่แล้วเจาะเกราะ 100% อยู่แล้วนะครับรอบนี้เนี่ยโดนปรับลงมานะครับจาก 100% เนี่ยเหลือเพียง 80% เท่านั้นนะครับแต่ว่าจะเพิ่มดาเมจของกาวิตี้ให้เนี่ยจาก 400% เนี่ยกลายเป็น 460% ต่อฮิตนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าคนที่เล่นวิสาดเนี่ยคุณก็จะต้องไปเริ่มโฟกัสกับค่าเจาะเกราะนะครับอีก 20% นะครับที่มันขาดหายไปนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราทำตรงนี้ได้นะครับมันก็จะสามารถทำดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองนะครับในมุมมองผมเนี่ยสำหรับวิสาดนะครับก็คือในคอนเทนต์ที่แบบเป็นการฟาร์มมอนสเตอร์หรือว่าการล่าบอสเนี่ยผมคิดว่าวิสาดไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วมันเหมือนกับการได้รับบัฟด้วยซ้ำเพราะว่าขนนกอะไรพวกนี้มันก็มีค่าเจาะเกราะเพียงพออยู่แล้วต่อ 20% ที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะถึงกับว่าโดนเนิร์ฟนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นใน PVP เนี่ยอาจจะแอบเหมือนโดนเนิร์ฟนิดนึงเนาะใครเล่นวิสาดก็ลองแสดงความคิดเห็นกันหน่อยละกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับต่อมาคือพรีสนะครับผมพรีสเนี่ยจะโดนปรับในเรื่องของอุปกรณ์นะครับโฮลี่สติ๊กเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าบวก10ปุ๊บเนี่ยจะสกิลแม็กนัทเนี่ยมันจะเจาะเกาะ 100% ครับก็โดนปรับเหมือนวิสาดเลยเหลือ 80% ครับแต่ก็จะเพิ่มดาเมจของสกิลแม็กนัทจาก 520% เป็น 650% นั่นเองนะครับอันนี้ก็เหตุผลเดียวกับวิสาดเลยนะครับในคอนเทนต์การฟาร์มหรือว่าใช้แม็กนัทในการล่าบอสหรือทำดาเมจในคอนเทนต์ PVE เนี่ยผมคิดว่าอารมณ์เหมือนได้บัฟนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เอาแม็กนัทไปสู้ในคอนเทนต์ PVP เนี่ยอาจจะเหมือนโดนเนิร์ฟไปนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะฮะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นของพ่อค้านะครับผมของพ่อค้าเนี่ยก็จะมีการปรับสกิลคาร์ดเทอร์มิเนชันนะครับก็จะเอาเอฟเฟกต์ลดดีเฟนซ์ของศัตรูเนี่ยออกไปเลยนะครับแต่ว่าจะเพิ่มเจาะเกาะเข้ามาแทน 20% นะครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มระยะเวลาของรูนใหม่นะครับซึ่งรูนนี้เนี่ยเป็นรูนใหม่ของพ่อค้าที่ยังไม่มีการเข้าโกลบอลนะเป็นรูนเม็ดที่3ของพ่อค้านะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะยังไม่มีผลอะไรในโกลบอลนะครับต่อไปคืออัลเคมิสต์นะครับอัลเคมิสต์เนี่ยก็จะมีการปรับสกิล Fire Bottle Enhancement นะอันนี้ผมแปลมาจาก Google Translate นะครับก็จะเอาเอฟเฟกต์ลดดีเฟนซ์ของตัวสกิลนี้ออกนะครับแต่ว่ามันจะไปลด P แล้วก็ M Damage Reduct ของเป้าหมายแทนนะครับและนอกจากนี้เนี่ยสกิลคาร์ดเบิร์สด้วยครับสกิลคาร์ดเบิร์สเนี่ยปกติแล้วมันก็จะทำให้เราวิ่งเร็วแล้วก็มีค่า P ดาเมจเพิ่มขึ้นใช่ไหมตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์ของเจาะเกาะ 20% เข้ามาเสริมนั่นเองนะครับผมต่อไปครับแอสซาซินนะครับปรับมีดเมเทโอนะครับมีดที่มีการเพิ่มเจาะเกาะเพิ่มคีครับปรับให้ค่าเจาะเกาะจากมีดเนี่ยน้อยลงครับแต่ว่าไปเพิ่มค่าคีแล้วก็คีดาเมจเพิ่มเติมขึ้นไปแทนนะครับตรงนี้เนี่ยตัวในหน้าแพทโน้ตเนี่ยยังไม่ได้บอกครับว่าปรับลดเจาะเท่าไหร่เพิ่มคีเท่าไหร่คีดาเมจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องรอดูตัวเลขจริงๆอีกทีนึงนะครับผมว่ามันปรับแล้วเนี่ยมันดูดีขึ้นมากไหมหรือว่าก็เท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรอติดตามกันนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของไนท์นะครับไนท์เนี่ยก็จะปรับนะครับเบอร์เซิร์กเนี่ยปรับให้โทษของการเด้งเลือดเด้งมานาในโหมด PVP เนี่ย
ไม่มีแล้วนะครับในโหมด PVE เนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับผมอ่ะและนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าถือดาบนะครับจะเพิ่มค่าคริแล้วก็คริดาเมจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถือหอกนะครับจะเพิ่มระยะเวลาที่ลดฟิกแคสและลดโกลบอลคูลดาวน์นั่นเองนะครับคือปกติเนี่ยในเวลาเบอร์เซิร์กถ้าเป็นถือหอกเนี่ยมันก็จะลดฟิกแคสแล้วก็ลดโกลบอลคูลดาวน์เนี่ย5วิใช่ไหมแต่เนี่ยเขาบอกจะเพิ่มระยะเวลาไปอีกนะครับก็ต้องรอติดตามว่าเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อไปอาชีพครูเซเดอร์หรือพาลาดินนะครับก็จะบัฟในส่วนของดาเมจพวกสายปาโล่ทั้งหมดนะครับชิลบูมแมลงชิลชาร์จอะไรเงี้ยครับ4สกิลของสายโล่เนี่ยจะแรงขึ้นทั้งหมดนะครับแต่ตัวแพทโน้ตก็ยังไม่ได้บอกครับเรื่องของการคำนวณหรือเปอร์เซ็นต์นะครับว่าแรงขึ้นขนาดไหนนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นมองนะครับเพิ่มดาเมจสกิลปาบอลใน PVE นะครับผมก็อันนี้ก็จะทำให้มองเนี่ยมาบอลในพวกการฟาร์มได้ดีขึ้นนะครับการล่าบอสอะไรต่างๆที่เป็นคอนเทนต์ PVE นะครับก็จะดีขึ้น TOC หรือว่าจูปิลอสอะไรเงี้ยก็คิดว่าแรงขึ้นหมดยกเว้น PVP นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับในวันที่9สิงหาคมนั่นเองนะครับผมก็เพื่อนๆได้เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเพราะว่าบางอาชีพผมก็อาจจะไม่ได้รู้ลึกมากเนาะอาจจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นเยอะสักเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปรับอาชีพของเซจแล้วก็โลกด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงเนาะเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยยังไม่มี2อาชีพนั้นเข้ามานั่นเองนะครับโอเคครับผมก็ผิดถูกยังไงก็ขออภัยไว้นะที่นี้ก่อนเลยละกันนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับตัวที่แปลจาก Google มากที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันจริงๆอีกทีนึงนะครับในเซิร์ฟเวอร์ Global นะครับว่าจะปรับมาแบบนี้เป๊ะๆหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะครับผมว่ารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับกับการปรับครั้งนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ